พัชราภาอวยพรวันเกิดเอสุภชัยลงภาพรัวๆจนอีกฝ่ายต้องร้องขออย่าแกงพี่นะคะเป็นไม้เบื่อไม้เมาที่ทำเอาแฟนๆก็แอบขำทุกทีที่ได้เจอกันสำหรับซุปตาสาวอ้ำพัชราภาชัยเชื้อกับนักปั้นมือทองอย่างเอสุภชัยศรีวิจิตรเพราะหากมีเวลาว่างเจอกันหรือมีโอกาสทีไรก็มักจะเห็นมุมหยอกมุมแกล้งกันที่เรียกรอยยิ้มทุกครั้งล่าสุดอ้ําพัชราภาก็ได้ลงรูปภาพเพื่ออวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของเอสุภชัยพร้อมเขียนแคปชั่นว่าคนหรือนางฟ้าโปรดรอดูรูปต่อไปเอขีดล่างสุปาชัยหนึ่งซึ่งทางด้านพี่เอพอได้เห็นถึงกับต้องเข้ามาร้องขอไว้ทันทีว่าอย่าแกงพี่นะคะจากนั้นไม่นานอ้ําพัชราภาก็ได้ลงรูปภาพเอสุภชัยต่ออย่างรัวๆซึ่งมีทั้งภาพก่อนและหลังการผ่านแอปพลิเคชัน HBD คุณพี่คนสวยเอขีดล่างสุปาชัยหนึ่งคนหรือนางฟ้าเนี้ยน้องจำแทบไม่ได้เลยว่ารูปไหนจริงรูปไหนปลอมขอบคุณที่พี่สร้างรอยยิ้มให้ทุกคนด้วยความเต็มใจนะคะน้องคนนี้รักพี่เอและพร้อมจะอยู่คอยแกล้งพี่เอตลอดไปนะคะเอขีดล่างสุปาชัยหนึ่งโดยเอสุภชัยก็ได้รีบเข้ามาตอบทั้งน้ำตาทันทีว่าจบ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 ไม่อยากมีวันเกิดก็ตรงน้องอ้ําเอารูปปลอมของพี่เอมาลงประจานนี่แหละอย่าไปเชื่อน้องอ้ํากันนะคะพี่เอสวยจริงโดนเอาคืนแล้วอ้ําพัชราภาโพสต์ท่าถ่ายรูปสวยเอสุภชัยแซวจนขำกระจายเอสุภชัยทำตะลึงโพสต์ท่าชิวชิวเผยเรียวขายาวสวยจนแฟนๆนึกว่าอ้ําพัชราภาดราม่าอ้ําพัชราภาลงคลิปเอสุภชัยใส่ชุดว่ายน้ำปีนโขดหินชาวเน็ตติงไม่สงสารเพื่อนเหรอดังพันกรรำลึกความหลังโพสต์ภาพปกนิตยสาร17ปีก่อนแฟนคลับเห็นยังแอบกรี๊ดเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินของยุค90ที่ขึ้นแท่นเป็นขวัญใจสาวๆทั่วทั้งเมืองณเวลานั้นเลยก็ได้สำหรับนักร้องหนุ่มดังพันกรบุญยจินดาเพราะไม่ว่าเพลงจะออกมากี่อัลบั้มหรือจัดคอนเสิร์ตที่ไหนก็มักจะมีแฟนคลับตามไปให้กำลังใจอยู่เสมอซึ่งถึงแม้เวลาดังกล่าวจะผ่านไปแล้วหลายปีแต่ดังพันกรก็มักจะหวนนึกถึงความทรงจำแสนวิเศษเก่าๆเสมออย่างล่าสุดที่เจ้าตัวได้หยิบปกนิตยสารเธอกับฉันมาอัพโหลดผ่านทางอินสตาแกรมโดยเป็นภาพเมื่อสมัย17ปีก่อนพร้อมกับ3หนุ่มฮอตลิฟออยและบีมกวีงานนี้พอแฟนๆได้เห็นถึงกับเข้ามากเดลัยกันอย่างรัวๆทั้งยังแอบกรี๊ดเบาๆที่ภาพในวันเก่าหวนกลับมาให้ได้เห็นอีกครั้งเบนเดมอนโพสต์แล้วหลังดิวอริสราเปิดตัวแฟนใหม่ทิ้งบอมประโยคชวนสงสัยเบนเดมอนโพสต์แล้วผมสบายดีโอเคทุกอย่างหลังดิวอริสราเปิดตัวแฟนใหม่ทิ้งบอมประโยคชวนสงสัยเบนเดมอนโพสต์แล้วหลังมีข่าวว่านางร้ายสุดแซ่บดิวอริสราทองบริสุทธิ์เลิกรากับหนุ่มเบนเดมอนเจ้าของแฮชแท็กเข็ดกระทั่งออกมาเปิดตัวแฟนใหม่ต้อนรับวันคริสต์มาสโดยไม่ให้หลายคนสงสัยนานดิวอริสราหอบกุหลาบแดงช่อโตสวมเสื้อคู่ฉลองคริสต์มาสกับหวานใจคนใหม่จับตาดิวอริสราเลิกไฮโซนักแข่งพร้อมมีคนดีของใจใหม่แล้วเกาะติดข่าวบันเทิงฮอตฮอตแค่กดเป็นเพื่อนกับรายข่าวสดบันเทิงที่นี่เพิ่มเพื่อนล่าสุดด้านเบนเดมอนอดีตคนดีของใจก็ได้เคลื่อนไหวหลังสาวดิวเปิดตัวแฟนใหม่โดยเบนโพสต์ภาพตัวเองลงไอจีพร้อมข้อความว่าไว้พบกันใหม่ในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมมีแต่คนโง่เท่านั้นแหละที่ทนอยู่กับสิ่งที่ทำร้ายตัวเอง Coming soon New Ben Here Benz เดี๋ยวรู้จักและอีกโพสต์บอกว่า
ขอบคุณทุกความรักและความห่วงใยนะครับผมสบายดีโอเคทุกอย่างขอบคุณน้องชายของผมทั้ง3คนขอบคุณคุณพ่อและอาจารย์ด้วยครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนพวกพ้องที่รักและหวังดีเสมอขอบคุณที่รักผมครอบครัวสำคัญเบนอสซิซิสขอบคุณครับซึ่งหลังจากนั้นก็มีบี้กุ๊บกิ๊บและบอสณัฐพงษ์พลซึ่งรู้จักหนุ่มเบนและเป็นเพื่อนแก๊งเดียวกับสาวดิวเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจอีกด้วยก็เรียกว่าเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าความสัมพันธ์ของหนุ่มเบนและสาวดิวได้จบลงแล้วจริงๆแต่จะจบสวยหรือไม่หรือจะมีมหากาพย์อะไรออกมาฟาดฟันหรือเปล่าต้องรอติดตามเพราะดูจากที่หนุ่มเบนโพสต์เหมือนทิ้งปริศนาอะไรบางอย่างตาดีได้ตาร้ายเสียนักเสี่ยงโชคส่องเลขเด็ดในขันน้ำมนต์ไฮอภาพรส่งท้ายปีตาดีได้ตาร้ายเสียไฮอภาพรเอาใจนักเสี่ยงโชคหลังงวดที่แล้วถูกเป็นแสนโพสต์คลิปวิดีโอขันน้ำมนต์ชาวเน็ตแห่ส่องเลขเด็ด2ตัว3ตัวกันเพียบมีคลิปอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่30ธันวาคม63ซึ่งเป็นงวดสุดท้ายของปี2563งานนี้นักร้องลูกทุ่งดวงเฮงไฮอภาพรไม่พลาดจะนำเลขเด็ดมาบอกแฟนๆนักเสี่ยงโชคให้รวยๆเฮงๆรับทรัพย์ปังๆส่งท้ายปีไปด้วยกันหลังจากงวดที่แล้วไฮรับทรัพย์ไปแบบจุกๆ150,000 บาทจากการถูกลอตเตอรี่เลขท้าย2ตัว75ใบล่าสุดไฮอภาพรไม่พลาดมาบอกบุญแฟนคลับเช่นเคยซึ่งงวดนี้ไม่ได้บอกเป็นเลขแบบตรงๆแต่โพสต์คลิปวิดีโอเป็นระยะเวลา4นาทีขณะที่พระสวดมนต์หยดเทียนลงที่ขันน้ำมนต์พร้อมกับแคปชั่นว่าตาดีได้ด้านบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยถึงตัวเลขในขันน้ำมนต์กันใหญ่ซึ่งแฟนคลับบางคนเห็นเป็นเลข2ตัว86 68แต่ก็มีแฟนอีกคนหนึ่งเห็นเลข36 38 83หรือ60 85 30 97 33ในขณะที่มีแฟนคลับอีกกลุ่มหนึ่งเห็นเลข3ตัว258 974563งานนี้ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนว่าตาใครดีและใครจะได้เป็นเศรษฐีคนต่อไปต้อนรับวันปีใหม่2564คลิกวิดีโอส่องเลขเด็ดขันน้ำมนต์เปิดอีกหนึ่งบทบาทของเอ็กซ์ทิตินันเจ้าของรีสอร์ทสุดชิคในกาญจนบุรีเอ็กซ์ทิตินันอีกหนึ่งบทบาทนอกเหนือจากนักแสดงแล้วเขาคือเจ้าของรีสอร์ทสุดอลังการที่จังหวัดกาญจนบุรีเห็นแล้วร้องว้าวเลยเพราะบรรยากาศเหมือนอยู่โมร็อกโกนักแสดงรุ่นใหญ่มากความสามารถเอ็กซ์ทิตินันหลังขึ้นชกเวที10ไฟท์10ในซีซั่น2ที่ผ่านมาคู่กับรัศมีแขก็ต้องบอกว่าถึงแม้เขาจะพ่ายไปแต่เขาก็ได้หัวใจจากคนดูไปเต็มเลยทีเดียวและนอกเหนือจากได้ใจไปแล้วชื่อของเอ็กซ์ทิตินันยังถูกพูดถึงในอีกหลายๆมุมอีกด้วยเรียกว่ากลับมาแจ้งเกิดอีกครั้งก็คงจะไม่ผิดนักหลังคร่ำวอดในวงการบันเทิงมาเกือบจะ20ปีแล้วซึ่งในเส้นทางบันเทิงเอ็กซ์ทิตินันรับบทบาทมาอย่างหลากหลายพระเอกพระรองดาวร้ายนายแบบเรียกว่าครบทุกรสจริงๆในส่วนของครอบครัวเอ็กซ์ทิตินันแต่งงานกับสาวนอกวงการปัจจุบันเป็นคุณพ่อลูกสองแล้วนะจะนอกจากจะได้เห็นในส่วนของงานแสดงแล้วและหลายคนอาจจะยังไม่รู้เอ็กซ์ทิตินันทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับธุรกิจรีสอร์ทฟรีด้าฟรายเดย์บูทิคโฮเทลที่จังหวัดกาญจนบุรีต้องบอกว่าเขาและภรรยาตั้งใจสร้างขึ้นมาด้วยความรักและอยากให้เป็นแหล่งเช็คอินสุดชิคอีกด้วยสวยไม่สวยขนาดรัศมีแขยังเอ่ยปากขอไปเยี่ยมชมและเข้าพักเลยนะจ๊ะอัปเดตอาการเอ็กซ์
ทิตินันดวลหมัดรัศมีแขจมูกหักข้อมือซนแต่ใจสู้หนักใช่เล่นเอ็กซ์ทิตินันอัปเดตอาการวันที่2หลังชกกับรัศมีแขเบ้าตาแตกจมูกอ่อนหัก2ค่ะ